สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะมาให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้คือวันแรกนะฮะที่ผมจะเริ่มทําบ้านพักผมเรียกไม่เรียกบ้านเรียกว่าที่พักในป่าไผ่อย่างนี้แล้วกันนะฮะผมจะตั้งชื่อว่าบ้านเล็กในป่าไผ่นะครับผมเลือกทําเลตรงนี้นะฮะผมจะทําที่พักตรงนี้ที่คิดไว้ในหัวนะครับก็เป็นกระต๊อบเล็กๆก็คอยดูกันนะครับว่ามันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับปรับพื้นที่ตรงนี้ให้มันเรียบให้มันเอาใบไม้ใบไผ่ออกนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราจะสร้างบ้านยังไงนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็จะมาหาไม้นะครับเอาไปทําคานนะครับผมไม้พวกนี้มันจะหนาๆนะครับแล้วก็เหนียวทําคานนี่สุดยอดนะครับสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นวันที่2นะครับที่จะมาสร้างที่พักนะครับวันนี้ผมก็ได้ปักไว้เป็นคร่าวๆนะครับนี่ผมจะทําเสาตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาดูไม้กันนะครับอันนี้จะเป็นไม้เสาที่เราจะทํากระท่อมนะครับอันนี้จะเป็นเสากลางนะครับเสาสูงนะครับเสากลางจะใช้2เสานะครับก็เป็นลักษณะแบบเราทําสี่เหลี่ยมนี้ใช่มั้ยครับเสามันจะมี4เสาใช่มั้ยครับสี่เสาอย่างนี้แล้วก็เสาตรงกลางอันนี้จะสูงขึ้นเพื่อจะทําหลังคาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผมเรียกเสากลางก็แล้วกันนะครับอันนี้จะ2เสาจริงผมมีมา3นะครับอันนี้มันรู้สึกว่าไม้มันจะหนุ่มไปนะครับส่วนตัวนี้ผมก็เลยเลือกตัวนี้มาใหม่ก็จะใช้2เสานี้เป็นเสากลางใหญ่นะครับแล้วก็เสานี้อันนี้จะเป็นเสาที่อยู่ทุกมุมครับเสาสี่เหลี่ยมเสารอบแล้วกันเสารอบนอกแล้วกันนะครับแล้วต่อไปเราจะไปขุดหลุมกันนะฮะขุดหลุมกันดูผู้ชมสังเกตนะครับจะเห็นนี่หลุมที่1นะครับ2 3 4แล้วก็นี่5 6นะครับเราจะขุดด้วยกัน6หลุมนะฮะระยะห่างนับเป็นศอกนะครับตรงนี้กับตรงนี้มันห่างกันประมาณ5ศอกเราคิดว่าตรงกลางเนี่ยน่าจะรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเราจะทําคิดว่าจะทําเสากลางเสาค้ําแบบตอม่ออีก2เสาตรงกลางนะครับสําหรับการขุดหลุมนะครับตรงนี้มันจะเป็นป่าไผ่ใช่มั้ยครับก็จะมีพวกรากไผ่เนี่ยเต็มไปหมดมันจะขุดยากนะครับขุดยากนิดนึงแล้วก็ดินก็แข็งอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขุดประมาณลงไปประมาณสักคืบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำเนี่ยเติมไว้นะครับเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยดูดซึมน้ำลงไปนะครับเวลาเรามาขุดอีกทีหนึ่งมันจะได้ง่ายนะครับผมเรามาขุดทุกรูนะครับประมาณสักหนึ่งคืบแล้วก็เอาน้ำหล่อไว้นะครับใช้น้ำเทไปในหลุมแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ดินมันดูดซับน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้เราขุดง่ายขึ้นนะครับดูนะครับหน้าผมดินมันแข็งนะครับแล้วก็มันมีรากไม้ดูมือจะพองไม่เป็นไรครับถ้าเกิดดินมันซึมมันดูดซับน้ำเข้าไปนะครับ
มันก็จะเปื่อยเราค่อยมาขุดอีกทีนึงครับนี่นะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเอาน้ำรอในหลุมนะครับประมาณ1คืน1คืนกับอีกครึ่งวันนะครับจะประมาณนี้นี่ครับบางอันน้ำก็ยังซึมลงไปไม่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาขุดดูกันนะครับว่ามันจะขุดง่ายจริงไหมวันนี้นะคุณผู้ชมผมก็จะมาฝังเสานะครับแล้วก็ขึ้นโครงกันวันนี้ผมขุดหลุมเสาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมเตรียมไม้อะไรไว้ก็พอประมาณนะผมสวัสดียามเช้าคุณผู้ชมวันนี้นะฮะผมก็จะมาทำที่พักของผมเพิ่มนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมทำโครงสร้างพื้นนะครับขึ้นโครงแล้วก็ใส่คานพื้นเรียบร้อยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาทำฟากนะผมเพื่อจะมาปูพื้นตรงนี้นะครับเราจะทำฟากกันจากไม้ไผ่เราไปดูกันนะครับวิธีทำฟากแล้วก็เรามาปูพื้นกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมจะมาทำฟากให้ดูนะครับผมมีเรียกว่าค้อนนะค้อนสำหรับสับแล้วก็มีดนะฮะสิ่งที่เราต้องมีนะครับทำฟากเนี่ยเราต้องไปหาไม้ที่มันใหญ่นิดนึงนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นไม้ที่มันตรงหน่อยเราวัดความยาวของฟากที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมวัดมาประมาณนี้นะครับผมวัดก่อนมานี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดนี่โอ้โหอันนี้ถือว่าไม้ใหญ่มากต่อมานะคุณผู้ชมเราก็จะมาสับนะครับวิธีการสับเนี่ยสับฟากเนี่ยก็คือเราสับตรงข้างหน้าก่อนนะเนี่ยตรงตาตรงนี้ก่อนสับเสร็จเนี่ยแล้วก็จะมาสับอีกข้างหนึ่งให้มันสลับกันไปนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราสับพอประมาณนะครับเราก็จะผ่าครึ่งนะครับนี่ครับอ
นี่คุณผู้ชมเราก็จะมาดูนะครับตรงไหนที่มันใหญ่เราสับนะครับพอสับมันก็จะออกประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นฟากเรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสำหรับฟากเรานะฮะนี่เหนื่อยมากครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาไปปูบนกระท่อมของเรานะครับอันนี้เราจะทำเป็นพื้นนะครับผมคุณผู้ชมเราดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปูกันวันนี้อากาศดีมากคุณผู้ชมเราก็จะมาต่อเติมที่พักของเราต่อนะครับนี่ผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมทำคานอะไรเรียบร้อยนะครับครั้งก่อนผมสับฟากนะครับเพื่อจะมาทำพื้นก็มาดูฟากของเรานะครับนี่ที่ผมสับไว้นะครับก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็นู่นนะครับก็น่าจะพอที่จะปูพื้นของเรานะครับก็เรามาปูกันเลยครับปูออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้นะครับเพื่อจะให้ฟากของเราเนี่ยมันเรียบนะครับโดยเราจะใช้ไม้เราจะทำไม้บางๆนะครับให้เพื่อจะกดให้มันเรียบนะครับให้มันแบนสนิทกันนะครับมาดูกันเราทำไม้มาใส่นะครับผมคิดว่าผมน่าจะใช้แค่3นะครับ3ก็น่าจะพอแล้วเราจะรัดข้างนอก2นะครับข้างใน1อย่างนี้นะครับแล้วก็จะใช้ลวดผมใช้ลวดนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับพอเรามารัดนะครับให้มันแน่นๆเนี่ยฟากของเรานะครับดูดิมันก็จะเรียบขึ้นนะครับตรงไหนที่มันยังพองอยู่เราก็สามารถที่จะรัดต่อได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังอันนี้เราทำรัดห่างๆกันก่อนนะครับจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราจะรัดจากข้างล่างเนี่ยมันจะดีกว่านะครับปมมันจะได้อยู่ข้างล่างนะครับมันจะได้ไม่โดนตัวเราตอนที่เอามานอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารัดข้างล่างเนี่ยมันจะลำบากตรงที่เราจะมากดนะครับมันไม่มีใครเหยียบให้แต่ถ้ามี2คนเนี่ยคนอื่นมาเหยียบมาดัดให้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่ข้างล่างมัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่านี้นะครับนี่ผมไม่ต้องทำหลังคาแล้วมั้งครับโอ้โหวิวข้างบนสวยมากดูนี่ดูครับข้างบนเนี่ยเป็นใบไผ่เขียวครับท้องฟ้าลมเย็นสบายทำต่อครับเดี๋ยวไม่เสร็จ
นี่แหละครับประมาณนี้นี่เราจะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ผมเรียงกะระยะมันพอดีแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาตอกมามัดนะครับนี่มัดยึดตามคานนะครับผมยึดข้างบนด้วยนะฮะข้างล่างนี้ก็จะตอกยึดนะฮะนี่นะครับมัดเสร็จหมดแล้วนี่แน่นครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นมัดข้างบนนะครับเพื่อความแน่นหนาอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราจะมามุงด้วยคานะครับคอยดูกันไปตอนนี้ผมก็มัดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็คือตอนนี้พระอาทิตย์ก็ดูฮะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะฮะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวผมจะมุงคานะครับมุงสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมุงไปสักนิดนึงก่อนนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับผู้ชมผมมุงด้วยคาให้ดูประมาณ 4-5 อันนะครับเป็นตัวอย่างก็มันก็จะได้ลักษณะนี้นะฮะวันนี้เริ่มมืดแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อนี่ก็ได้ประมาณนี้ดูครับเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมเอาดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราใส่หลังคาเสร็จหมดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ผมคิดว่าจะทำผนังด้วยฟากนะครับเรารอดูกันวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะหลังจากเมื่อวานนะครับเรามุงคาไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มาทำข้างบนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ผมทำคานตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะผมทำคานนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปเหยียบตรงนี้นะครับผมขึ้นไปเพื่อจะไปทำแบบเพื่อจะปิดรูข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำนะครับผมเอาคานเนี่ย2อันนะครับประกบกันนี้แล้วมัดนะครับเอาไปใส่ข้างบนสุดนะครับโดยวิธีนี้สังเกตดูนะครับตรงกระดูกคาเนี่ยนะครับเราจะเอามาประกบกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตอนเราขึ้นไปมุงข้างบนเนี่ยเราจะได้พลิกอย่างนี้นะครับพลิกอย่างนี้ปุ๊บไอ้ข้างนี้ก็อยู่ข้างบนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมัดอย่างนี้ฮะ
ไอหลังคาข้างบนสุดนี้เสร็จแล้วนะครับเอาใช้ไม้มาหน้าบแล้วก็รัดไว้นะครับแน่นพอสมควรต่อไปนะครับเราก็มุงคาลงไปให้เสร็จนะครับขั้นตอนที่ยากก็เสร็จไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มุงหลังคาเรียบร้อยนะฮะกวาดตรงนี้หน่อยก็จริงๆมานอนได้แล้วนะฮะเนี่ยมีหลังคาวันนี้ได้หลังคาผมเหนื่อยนี่ครับโครงการต่อไปที่จะทำเดี๋ยวเราจะทำเสานะครับนี่ที่ปักไม้ไว้มันก็จะเป็นต่อเติมมาอีกหน่อยนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมจริงๆตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วแหละสำหรับกระต๊อบแค่ทำผนังนะครับก็อยู่ได้เลย